สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภาพรตลอนทัวร์นะคะขณะนี้ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ทุ่งทิวลิปค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดึงดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสออกจากแปลงนะคะในการปลูกดอกทิวลิปนะคะท่านผู้ชมบนแปลงกลางทุ่งแบบนี้บางครั้งเราจะเจอเพลี้ยลงใช่ไหมคะแล้วมันจะมีไวรัสแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับทิวลิปนะคะชาวสวนก็เลยจำเป็นจะต้องกำจัดเพลี้ยหรือว่าดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสเหล่านี้ไปค่ะแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสมีลักษณะยังไงดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสได้ไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมคะแปลงนี้ได้ตัดดอกออกไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราเจอดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสเราจะต้องดึงออกค่ะเพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับหัวพันธุ์ที่อยู่ด้านล่างนะคะเห็นดอกหนึ่งแล้วค่ะนี่คือทิวลิปที่เป็นไวรัสนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดึงออกมาค่ะดึงอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะขณะนี้เรากำลังอยู่ที่แปลงสีแดงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสในแปลงสีแดงส้มจะมีลักษณะเป็นยังไงคะคิดว่าอันนี้ก็ใช่คิดว่าอันนี้ก็ใช่ค่ะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังเห็นอยู่ดอกหนึ่งค่ะเห็นไหมคะนี่คือไวรัสของมันค่ะสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะเราก็ดึงมาเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดินในสวนทิวลิปสดชื่นมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาดูแปลงสีชมพูกันค่ะว่าเราจะหาดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสเจอหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไวรัสนะคะแต่คนละพันธุ์กันค่ะดอกนี้ไม่ใช่ไวรัสนะคะเป็นแค่สีอื่นมาแจมเดินในแปลงสีชมพูมาครึ่งแปลงแล้วค่ะแต่แทบจะไม่เห็นดอกที่เป็นไวรัสเลยแสดงว่าพันธุ์นี้แข็งแรงมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะมีหลงมานะคะมีทิวลิปพาราคีตลงมาค่ะท่านผู้ชมขานี่คือดอกไวรัสในแปลงสีเหลืองนะคะเห็นไหมคะในดอกหนึ่งเขาจะมีสองสีแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีสองสีแบบนี้สวยไหมเอ่ยเราเจอดอกสีแดงที่มาแจมเกิดในแปลงสีเหลืองนะคะอุ้ยท่านผู้ชมค่ะขณะนี้เราก็ยังอยู่ในทุ่งสีเหลืองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดอกทิวลิปสีเหลืองที่เป็นไวรัสค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเป็นยังไงบ้างคะนี่คือดอกทิวลิปที่เป็นไวรัสนะคะตามแปลงสีเหลืองชมพูอมขาวแล้วก็สีแดงที่เราเก็บมากันเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ